intelligent bright นี่มันเหนือชั้นกว่า bright นี่มันปุ๊บปั๊บเขาจะรู้ทันทีแล้วพวกกลุ่ม bright นะฮะนะกลุ่ม bright เนี่ยไม่ว่าจะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเขาเขาจะรู้ทันทีเนี่ยกลุ่ม bright นะครับให้เข้าใจนะครับไอ้พวก intelligent นี่ยังช้านะยังช้ายังมานั่งคิดพิจารณากันยาวเหยียดยาวนานอยู่นะครับกลุ่มอัจฉริยะกลุ่มอัจฉริยะเนี่ย intelligent นะครับแต่กลุ่มนี้ยังช้าอยู่นะครับกลุ่มไบรท์เนี่ยมันแค่พลิกฝ่ามือนะครับพอทราบกลุ่มไบรท์แค่พลิกรู้ปุ๊บทันทีเนี่ยเด็กเกิดเขาจะได้กลุ่มไบรท์ออกมานะครับกลุ่มนี้แหละครับจะมีความคิดต่างๆจากคนที่เคยคิดเคยอ่านเคยจดกันว่าโอ้โหถึงจุดนี้บอกว่าโอ้โหคนแม่งเอ้ยโทษทีขออนุญาตเถอะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเลยครับเพราะว่ามันใช้ภาษานี่นิดนึงนะครับเขาจะมีความคิดอย่างนั้นแต่ก็คิดในใจนะครับโอ้โหแย่พ่อแม่กูปู่ย่าตายายกูโอ้โหถูกเล่นงานมาหมดไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเห็นไหมพอเวลามาถึงเขาปุ๊บเขาต้องพลิกขั้วนะพอรุ่นต่อไปนั้นจะต้องทำอะไรก็ตามถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามเงื่อนไขนะภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญมากถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะก็แปลว่าต่อไปนี้ไอ้ถูกต้องภายใต้ไงของบุคคลคณะบุคคลที่ผ่านมาในเรื่องกฎหมายต่อไปถูกโลนะครับจะถูกโลแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะนะจะถูกโลแน่ๆ นี่ก็คือสิ่งที่แจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีนะครับสถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ขอให้มันเกิดปัญญาคนที่มีปัญญาจริงเขาจะไม่ทะเลาะกันนะครับผมทราบว่านะคนที่มีปัญญาจริงเขาจะไม่ไปหาเรื่องใครไม่ทะเลาะกับใครนะคนที่มีปัญญาไม่จริงนี่แหละครับคือกลุ่มทะเลาะกันตีกันนะจะเป็นกลุ่มซ้ายกลุ่มขวาก็ตามกลุ่มบวกกลุ่มลบก็ตามทีถือว่ามีปัญญาไม่จริงจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันและตบตีกันนะครับฝากเอาไว้ให้กรุณาขบนบเอาไว้ให้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะว่านั้นคือภาษาลุงหงอกนะครับเห็นไหมย้ำภาษาสิภาษาลุงหงอกขาดภาษาลุงหงอกเนี่ยอาศัยภาษาพระอรหันต์นะเล่าสู่ฟังภาษาลุงหงอกพูดวันนี้แต่ลุงหงอกอาศัยภาษาของพระอรหันต์เขารังสรรค์ให้มาเล่าสู่กันฟังผ่านหน้าจอบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับจำนิดนึงครับจำใหม่บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาใช่ไหมปัญญาพัฒนามาเพื่อการรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมพัฒนาการวิวัฒนาการมาตามรูปแบบนี้นะครับขอให้เข้าใจในคอนเซปต์ใหม่ว่าไปตรงนี้นิยามใหม่โอเคนะครับเอาใครมีปัญหาก็เริ่มถามมาได้แล้วนะครับจะสอบถามแล้วก็เชิญนำตัวยาสายนะครับยินดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเด็กๆลูกหลานนะฮะให้เข้ามานั่งฟังก็จะมีข้อสงสัยถามแปลกๆนะครับคือค่อยชวนเข้ามาเด็กๆจะเป็นลูกหลานรุ่นกำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยกำลังเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆหมาดๆพวกนี้นะครับเขาจะได้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็อายุไม่เกิน25ปีเนี่ยครับนะรุ่นนี้แหละครับมานั่งฟังเขาจะได้ภาษาผมจะเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหมายความว่าเขาจะมีอยู่คำนึงที่มันปิ้งในตัวเขามันจะสะดุดให้นะครับในคีย์เวิร์ดยอมให้เขาด่านะลุงหงอกให้เขาด่าเพราะว่าผมจะรู้ว่าเขาต้องด่าลุงหงอกก่อนแหละเพราะมันปรับเรื่องของอะไรล่ะของวัยด้วยครับลุงหงอกยอมให้เขาด่าพอเวลาเขาด่ามาปุ๊บมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวนึงมันจะปิ้งเข้าเองเพราะฉะนั้นเปิดให้ฟังเปิดทิ้งเปิดขว้างกันเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับภาษาผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนครับก็ไม่ได้ไปด่าเมียพ่อใครนะครับมีแต่ผู้คนที่จะมาอยากจะหาด่าหาวิธีการด่าผมก็ไม่เฉยๆอยู่แล้วผมก้าวข้ามคำด่าอยู่แล้วผมก้าวข้ามคำตำหนิติชินนินทาแล้วนะครับก็ยินดีอันนี้ก็ถือว่ามาแชร์กัน
เสียงลุงงอกมันจะซึมซับไปในชั้นบรรยากาศซึ่งเสียงนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ถ้าคนในบริเวณนั้นได้ยินเสียงลุงงอกก็จะได้พลังงานบริสุทธิ์นั้นไปในตัวใช่ไหมครับโดยผ่านความรู้สึกถูกต้องครับถูกต้องเลยครับผมใช้คำว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะถ้าผมใช้ว่าถูกต้องแปลว่าไม่มีข้อแม้นะครับเห็นไหมไม่มีข้อแม้ครับจำนิดหนึ่งภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นถูกต้อง 100% เกินต่างหากภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับถูกต้องอันนี้ใช้ว่าถูกต้องยังไม่ลงครับว่า 100% นะครับถูกต้องครับยังไม่ลงถึงขั้น 100% ถ้า 100% แล้วต้องมาสัมผัสตัวแล้วจะสื่อกันโดยตรงต่อหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ 100% นะครับผมจะใช้ภาษาผมจะไม่เหมือนใครผมจะมีระยะห่างของการใช้ภาษาเหมือนกันนะครับเห็นไหมผมจะเป็นคนอย่างนั้นด้วยมีระยะห่างของการใช้ภาษาแม้กระทั่งจะมีการสัมผัสตัวตนกอดกันนะฮะจากเว้นกอดกันผมก็มีระยะห่างของการกอดกันอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ครับมีช่องว่างขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ไว้ทุกท่านทุกคนนะฮะที่ได้สัมผัสตรงจากลุงเงานะครับมันจะได้ง่ายภาษาผมเข้าใจได้จะง่ายมากครับถ้าไม่เข้าใจจะยุ่งยากมากเพราะมันจะไปขัดกับมันจะไปตีมันจะไปทะเลาะกับดัตต้าเบสของท่านที่เคยสะสมกันมานะมันจะตีกันมันจะทะเลาะกันมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วท่านอาจจะวุ่นวายผมไม่วายวุ่นอยู่แล้วล่ะครับผมของผมตีกันทะเลาะกันมาภายในตัวผมมาเยอะต่อเยอะแล้วผมโอเคนะอยากให้ลุงงอกปลดล็อกให้เพื่อที่จะได้เกิดเป็นชาติสุดท้ายใครก็ตามที่อยากจะปักธงไว้ว่าขอเป็นชาติสุดท้ายง่ายที่สุดคือฟังภาษาลุงออกให้เข้าใจนะครับง่ายที่สุดเลยฟังให้ทันจับประเด็นให้ได้มันจะมีคีย์เวิร์ดคนอยู่หรอครับมันจะมีภาษาอยู่คำคันนี้มันที่มันเซตอัพเข้าไปปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยปิ้งปิ้งปิ้งว้าววาววับเนี่ยมันจะออกมาเองครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นอัตโนมัติผ่านความรู้สึกแล้วมันจะไร้ความรู้สึกต่อไปประมาณนั้นครับมันจะผ่านความรู้สึกนั่นนั่นนั่นให้เข้าใจให้ต้องข้อสังเกตอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าได้นะครับได้นะครับถูกต้องครับโอ้โอเคบางคนมาพูดว่าให้คิดบวกแต่ที่ผมเฝ้ามองอยู่คือเขามีความริษยาในตัวและคิดลบกับคนอื่นไปทั่วบ้านทั่วเมืองโอเคครับแปลว่าขอบคุณนะครับคุณอะไรคุณเอสเลยคุณเอสใช่ไหมEAST โอเคครับนี่ก็แปลว่าพยายามเริ่มซึมฮะภาษานิดๆเนี่ยครับมันจะมีความเนียนของภาษามันเองนะครับมีความเนียนก็มันเองนะครับคีย์เวิร์ดของผมคือความฉลาดทางอารมณ์ได้ครับได้ครับได้ครับง่ายๆคือคอนโทรลอิโมชันให้ได้คอนโทรลอารมณ์ให้ได้จริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยฮะมันก็เป็นทางด้านอารมณ์ก็คือเมนทอนนั่นเองครับมันเป็นอารมณ์เนี่ยเขาไปอารมณ์มันเป็นลักษณะคำว่าเมนทอนมันไม่มีรูปร่างโอเคไหมก็คือใจภาวะทางใจนั่นเองคืออารมณ์ใจคือความนึกคิดเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์บอกให้กันเป็นซอฟต์แวร์ถ้าเราพูดมายังทางกลุ่มคอมพิวเตอร์แล้วจะใช้คำว่าซอฟต์แวร์มันจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเปลี่ยนไปง่ายปรับเปลี่ยนไปง่ายนะครับI'm going to go to the next one.
เรายินเมื่อวานเรายินคำนั้นคนนั้นพูดวันนี้มันได้ยินคนคนนี้พูดแต่การขยายมันต่างกันพูดเวิร์ดเดียวกันนะฮะคำเดียวกันแต่คำขยายความถัดมามันจะต่างกันนี่นะจะต่างกันตรงนั้นนะภาษาจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ตั้งข้อสังเกตมากๆเอาไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับวันนี้วิวสวยแสงดีดูลุงงอกนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอเคนี่ต้องขอบคุณฝ่ายศิลปะเขานะครับเขาเป็นคนที่ควบคุม อะไรพวกนี้ให้อยู่นะครับเป็นความคิดของเขาหมดไม่ใช่เป็นความคิดของลุงงอกหรอกคนนี้ลุงงอกก็ได้เวลาก็เอาผ้าพันคอมานั่งสูบบุหรี่เล่าอะไรให้ฟังให้เด็กนะครับ ได้เวลาก็เป็นอย่างนี้โอเคต่อไปอีกคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเกิดจากชาติที่แล้วไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้มากรรมเลยส่งผลมาถึงชาตินี้ความคิดแบบนี้มันผิดแต่คนก็ยังเชื่อตามกันมาจริงๆแล้วกรรมมันตามมาได้จริงไหมผมบอกว่ามันหมดยุคที่จะมาใช้คำพูดคำว่ากรรมในอดีตแล้วนะครับมันมายุคถึงความเข้าใจแล้วถ้าหากว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป็นอดีตเนี่ยฮะเราใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ผิดหรอกไม่พูดมันก็ถูกแล้วใช่ไหมมันก็ใส่ตะกร้าเข่งมันทิ้งไว้ไกลแล้วนะไม่ผิดหรอกไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วภาษาเงี้ยโอ้ยไม่ต้องพูดไปหรอกพวกกิเลสตัณหาราคะเนี่ยไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วพูดไปทำไมล่ะเราใส่แข็งตัดทิ้งไปโยนไปไกลไปดีกว่าโดนข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปฝั่งนู้นไม่ดีกว่าเลยเนี้ยในวิธีการตัดทิ้งออกจากคำว่าวิบากกรรมก็ดีหรือว่าอะไรกฎแห่งกรรมอะไรต่างก็ตามทีที่มันผ่านมานะครับมาถึงวันนี้มันกฎธรรมชาติโอเคไหมที่จริงผมก็ผกขมวดเอาไว้นะกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็คือความหมายเดียวกันเราตัดกฎแห่งกรรมทิ้งไปซะเพราะมันใช้มาสัก 2,600 ปีแล้วเรามาใช้กฎของธรรมชาติดีไหมครับก็ชวนมาใช้กฎธรรมชาติกันแล้วก็กฎของการเปลี่ยนแปลงกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็แค่นี้เองนี่ก็มาทำงานจะมันเปลี่ยนแปลงจริงนะผมอธิบายทุกอย่างตักการหมุนของโลกใช่ไหมมนุษย์ผู้ซึ่งจะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์คนนั้นต้องหยุดเวลาได้หยุดเวลาเวลาต้องเป็นอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นเองเวลาก็เป็นอากาลิโกผมก็เขียนทิ้งเอาไว้นะอย่างเงี้ยมันไม่ชัดอะครับผมเขียนทิ้งเอาไว้แค่นี้เวลาผมจะพูดเรื่องเนี่ยผมพูดได้วันแค่นี้ไม่เชื่อพวกนี้มาฟังเลยครับเนี่ยวงกลมนี่แหละครับจะพูดได้ทั้งวันผมเขียนไม่แค่นี้ผมพูดได้ทั้งวันไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างอะนะแต่บอกให้ทราบไว้นะครับผมเรียกกันว่าออริจินพอยท์ทุกอย่างมันเกิดจากจุดเดียวครับจะบอกให้ทราบไว้ออริจินพอยท์นะครับเห็นไหมก็แค่นั้นเองนะครับมานั่งฟังถ้าอยากจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ว่ามันพูดในเรื่องของที่ชาวโลกก็ไม่พูดกันหรอกครับไอ้ชาวโลกก็พูดกันก็จะมาเป็นแท้อ้างถึงเช่นอ้างถึงเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอย่างเงี้ยอ้างถึงแต่รายละเอียดของเขาพูดมาทั้งหมดนั่นคือเรื่องเขาทีนี้พอเวลาผมเจาะลึกในทางผมเนี่ยผมไปรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ยพลังงานที่มันโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันก่อเขียวกันนะถามว่าพลังงานอะไรตรงนั้นทำไมถึงเหนียวแน่นจังนะครับใช่ไหมฮะเหนียวแน่นจังบอกให้เลยว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เหนียวแน่นจังครับบอกให้เลยพรุ่งนี้ฮะมาดูครับจะขึ้นกระดานดำกระดานขาวให้ดูนะครับมานั่งฟังตั้งแต่เที่ยงถึง18:00 น.ถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณก็จะนำพาสมาธิให้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยนำพาสตาร์ทโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะตอนหลังมาเนี่ยไอ้ที่รู้ตัวก็อยู่ในอะไร
อยู่ในคลิปเนี่ยเยอะแยะเลยสมาธิก่อนนอนก่อนเนินได้ดูพวกนั้นนะครับนอนฟังเขาแล้วจะหลับไม่รู้ตัวด้วยเลยหลับเป็นหนึ่งหลับสนิทด้วยนะครับทำไมเวลาไปเยี่ยมคนไข้กลับมาบ้านความรู้สึกเหมือนจะมีไข้ตามมาด้วยนั่นก็คือไปรับกับสิ่งนั้นแหละครับไปรับกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันหนีความบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับถูกต้องครับหลักการเดียวกับเส้นตรงเกิดจากจุดจุดหนึ่งถูกต้องครับคุณเต้ยนะฮะโอเคนะครับคุณเต้ยอีสชนะโอเคครับรับทราบตามนั้นถูกต้องครับในจุดนั้นยังมีอะไรอีกนะครับผมอธิบายในศูนย์กลางของจุดนั้นอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ตรงนี้แค่นี้ไปได้ตั้งเยอะแยะไปได้ทั้งคลื่นไปได้ทั้งอะไรต่างหมดเลยไปทั้งคลื่นไปทั้งความถี่ไปทั้งโอ้ยสารพัดถึงขนาดเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยแค่นี้ครับเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวจะไปถึงนู่นเลยครับยูทูบมีใครถามอีกไหมครับเชิญนะฮะเชิญนะครับเชิญนะครับยินดีครับหน้าใหม่ที่เข้ามานะครับยินดีมากทุกคนทุกท่านนะครับก็ยินดีมีแล้วก็แชร์กันยุคนี้มันยุคแชร์นะครับยุคแชร์ยุคแรกเปลี่ยนพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับขอให้ทำใจง่ายให้ได้ Open Mind หรือก็ Mindset ที่เขาพูดถึงกันนะครับ Mindset Mindset นะครับถ้าไม่มีสองสามความนี้เข้ามาอยู่ในตัวเรามันจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับแล้วมันจะเอาของเก่ามายืดเยื้อเรื้อรังกันนะครับมันจะไปต่อไม่ได้มันเริ่มต้นต่อไม่ได้อย่าลืมนะฮะสังคมโลกเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนไปเยอะก็ Disruption เลยนั่นก็คือช่วยใช่ตัวนึงแหละเรียกว่าพลิกขั้วโลกเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ Disruption คำนี้ก็คือDiscredit เห็นไหมไอ้พวกนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับผมพยายามถามหาอาจจะมีใครถามต่อไหมไม่มีเอาถามมาแล้วจ้ะวันนี้รายงานผลค่ะเมื่อวานโทรมาให้ลุงกำจัดอาการปวดหลังเมื่อคืนนี้หายไป 60%แต่วันนี้ดีขึ้นมากค่ะถึง 80% อ๋อที่โทรมานั่นน่ะใช่ไหมที่เขาโทรมานั่นนะอ๋อใช่ใช่คนแรกเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาใช่จำได้ครับคนแรกที่บอกว่านอนบนเตียงต่อมาผมให้ลุกนั่งนั่งขอบเตียงแกว่งขาใช่ใช่ใช่โอเคครับโอเควันนี้ก็ถึง 80% แล้วนะมันก็แปลให้รู้ว่านะฮะว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะไอ้นี่ดับมอดอีกแล้วเนี่ยหมดแบตเตอรี่อีกแล้วลืมทักไปเมื่อกี้นะมันก็คือสิ่งนั้นก็ไม่แตกเตียงนะก็ให้ทำกันหลังจากนั้นก็ดีขึ้น 80% โอเคยินดีด้วยนะครับนั่นคือจริงๆแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงหงอกนะครับจำมันแม่นตรงนี้ถ้าหากว่าแล้วใส่สมอลทอล์กฟังนะใส่หูฟังอยากจะให้ใช้หูฟังกันนะครับสำหรับท่านที่จะโทรศัพท์มาให้ผมบริการให้ต่อๆไปตั้งหลักนิดนึงครับนะบอกต่อๆกันเรียนก็จะให้ลูกออกรักษาผ่านแบบสดๆนี่นะครับแบบสดๆนะครับนะ นั่นนะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจให้ตรงกันเพราะความใจตรงกันนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยุคสมัยนี้นะครับถ้าเข้าใจไม่ตรงกันแล้วทะเลาะกันแล้วตบกันตีกันแล้วใส่พูดจากันเหน็บแนมกันคนที่พูดไม่ดีไม่สุภาพนะฮะต่อไปจะถูกสังคมอะไรสังคมโซเชียลมีเดียนะครับสังคมโซเชียลคือสังคมนะฮะอย่าลืมนะโซเชียลแปลว่าสังคมนะครับมีเดียก็คือพวกสื่อสารเนี่ยครับโอเคไหมจะถูกโลกออนไลน์โลกสังคมออนไลน์โอเคไหมครับถล่มกันย่อยยับเลยนะครับดีวันนี้ไม่มีทางเดินเนี่ยนะบอกสาวมันต้องล้อมหน้าล้อมหลังนะครับเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรวะสุดท้ายก็คิดถึงตัวเองแล้วก็จะฆ่าตัวเองนะครับบอกสาวว่าถึงขั้นนั้นนะ
เดี๋ยวจะหาว่าหมอไม่เตือนฆ่าตัวเองมันไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับแล้วเดินไปไหนก็มีแต่คนโห่เห็นไหมครับจะแต่งตัวสวยๆจะคิดว่าเป็นเดี๋ยวคิดว่าเป็นโจ๊กเลยครับเดี๋ยวคิดว่าเป็นของเล่นนะในสภาเดี๋ยวคิดว่าของเล่นครับเห็นไหมเขาเกิดแค่วันเดียวนะมันมีคนคนหนึ่งไม่ใช่เลือกชื่อไอ้หนุ่มๆอยู่หรอกเขาพูดถึงจังหวัดสกลนครนะครับอันนั้นเขาพูดตลอดช่วงไม่มีใครยืนขึ้นมาพูดจาต่อต้านเลยครับกระดุม5เมตรนั่นแหละครับนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีจำไว้ด้วยครับตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับถ้าผมให้คะแนนผมให้คะแนน 99.99% ทันทีเลยครับแล้วรับประเสริฐอยู่ไหนทีเนี้ยเราสั่งพูดอยู่นี่เอาไปนู่นอะไรทำนองนั้นนะโอเคนะเดี๋ยวทิวสาวลุงออกนะพี่นะลุงคะที่อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแผ่นดินสไลด์นั่นคือการปรับตัวของโลกใช่ไหมคะเปลือกโลกเคลื่อนตัวใช่ไหมคะเรื่องนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังกันลึกๆหน่อยนะลึกๆหน่อยนะครับฟังดีนะครับตอนนี้มันจะมีคำว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะลุงออกบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นไหมคำนี้คำเดียวถ้าพูดแล้วผมเดินหนีผมเตือนผมถูกเหยียบแน่นอนนะออกจากบ้านไม่ได้แน่นอนถ้าผมพูดจบแล้วผมเดินหนีเลยนะผมโดนไล่ล่าแน่นอนครับเผอิญผมไม่มีปัญญาพอที่จะอธิบายต่อได้คือคำเดิมนะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมันจบตรงนี้ภาษาผมเนี่ยท่านเป็นคนยืนคิดใช่ไหมครับแปลว่าพูดไปแล้วพูดกลับตัวกลับนี่นะครับต้องยืนคิดดีๆฉะนั้นถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครเห็นไหมโอเคไหมคือมีหลายคนจะคิดว่าคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ของลุงออกไม่ใช่ตรงนั้นเลยครับเห็นไหมครับคือยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานั่นแหละครับเจ้าชายสิทธัตถะคือตรงนั้นโอเคไหม แต่ถ้าพงศาคณาญาติของเจ้าสิทธัตถะก็ได้ยาวถึงบิดรมารดาแล้วเถอะเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องของพันธุกรรมไปแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับมันคำถามจะเป็นอย่างนี้โอเคนะไปต่อครับเจ้าชายสิทธัตถะใช้ความเพียรกันเอาร่างกายเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันยุคเพียรมันหมดไปแล้วใครมาเล่าให้ฟังเนี่ยตอนลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังพระพุทธองค์เพียรยังไงก็ไม่ได้อดอาหารก็แล้วอดน้ำอดทั้งหมดกัดฟันกัดลิ้นสารพัดรูปแบบทุกรูปแบบในการปฏิบัติในการทำสารพัดยุคสมัยนั้นยุคของพวกฤาษีชีพลายเรื่องของเทพของพรหมมาเต็มบ้านเต็มแผ่นดินกันแล้วกันอ่ะเนี่ยทุกตารางเมตรไอ้พวกองค์เทพองค์พรหมทั้งนั้นทั้งปวงนะครับเห็นไหมครับพอได้นะครับพระพุทธองค์ก็ลุยมาหมดทุกเรื่องในชีวิตที่มีอยู่ในอายุอยู่ในระหว่างที่ตั้งแต่แอมาถึง29 ปีอ่ะนี่เป็นต้นพอได้นะครับว่าแล้วก็ตัดสินใจหนีออกจากเวียงวังฮันนาหนีแล้วไปใช้ความเพียรนะครับเพียรเกือบตายทีเนี้ยก็จะไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าถามว่าได้คำว่าไม่ได้อะไรคำถามเบื้องต้นคือคนที่เป็นบอนทูบีอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้มันแปลว่าประสูติมาเพื่อการให้รู้ทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในกาแล็กซี่
ในทุกๆ galaxy เรียกว่าแสนโกดจักรวาลแล้วกันเกิดมาเพื่อให้รู้กับสิ่งนั้นเมื่อเวลาพระองค์รู้แล้วคือในวาระที่พระเจ้าอยู่ในพระวรกายของชัยสิทธัตถะรู้แล้วก็มาบอกแค่เรื่องราวของโลกใบนี้เท่านั้นเองมาบอกแค่มาสอนแค่เรื่องราวของโลกใบนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับมันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนมาบอกเรื่องราวของโลกใบนี้เองยุควันนั้นมันก็มีเรื่องราวคำสอนเรื่องของเทพเทวดาเทพพรหมอะไรเนี่ยบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โอเคไหมครับก็ยังเอาสิ่งนั้นเข้ามาเกาะติดอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่โอเคไหมเรียกว่า31พระภูมินั่นเองนะครับถ้าไม่เอาสิ่งนี้เข้ามารองรับในนั้นน่ะทั้งหมดพระองค์ก็จัดจำแนกใหม่ซะว่ากองในพระไตรปิฎกในฟิล์มมีคำว่าอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เห็นไหม 84,000 ขันธ์นั่นก็คือเรื่องราวของ30พระภูมินั่นแหละเออให้มันชัดไปเลย 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละก็คือเรื่องราวของ30พระภูมิแหละเป็นภาษาใหม่ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับก็ภาษาเก่ามันใช้ไม่ได้นะก็เปลี่ยนใหม่ไปสิเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมอย่างเช่น thank you very much thank you so much ใส่มัน thank you very big มันเป็นอะไรไปล่ะเงี้ยเปลี่ยนภาษาใหม่อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพอเข้าใจนะทีนี้พอเรามาเป็นปริยัติก็มาปฏิบัติแปลว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3คือในปฏิบัติหน้าวันนั้นเรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาหน้าวันนี้ลูกออกบอกว่าสติสมาธิปัญญานะครับเห็นไหมหน้าวันนั้นคือตรงนั้นหน้าวันนี้คือสติสมาธิปัญญาโอเคไหมทีนี้ใครก็ตามที่สามารถแยกได้รวมได้เนี่ยก็แปลว่าเข้าภาวะปฏิเวทได้แล้วเห็นไหมครับก็เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมปฏิเวทมันแปลว่าเข้าถึงโอเคไหมครับนะปฏิเวทปฏิบัติได้เข้าถึงไหมล่ะปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงกี่ระดับสี่ระดับทีเนี่ยมีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับจบเห็นไหมทีนี้ในระหว่างนั้นนะฮะที่พระองค์ที่บอกว่าปิ้งเนี่ยนะฮะคือทั้งโลกมันไปเจอทางธรรมเป๊ะวินาทีที่ภาวะของคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนั้นนะครับมันจะเกิดแผ่นดินสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นโอเคไหมภาวะตรงนี้ก็คือภาวะพลังงานของมนุษย์เราเนี่ยมันจะออกไปจากตัวพระองค์เองเขาเรียกว่าฟิชชั่นเห็นไหมฟิชชั่นคือแตกตัวออกไปเนี่ยไอ้พลังงานเนี่ยถ้าผมพูดนะวันนี้ผมก็บอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมันถูกเปิดมันแตกเปรี้ยงออกไปโอเคไหมครับมันก็เลยเกิดไบรเวชั่นชั้นบรรยากาศมันก็เลื่อนลั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดมันก็หวั่นไหวหมดทั้งดินทั้งน้ำดินก็คือภูเขาไฟระเบิดน้ำก็คือนู่นคลื่นสึนามิสึนามะและสึนามะสึนาอะไรอีกอันนึงอีกอันนึงหลุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมพายุแล้วโหมโกรนไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะนี่คือฟิชชั่นขณะเดียวกันพระองค์ก็มีหน้าที่จะระงับให้มันไม่เกิดอีกอยู่45ปีนะครับนั่นแหละครับจึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน พอฟิชชั่นไปหมดแล้วใช้เวลา45ปีของโลกใบเนี้ยในการที่ควบคุมดินน้ำลมต่างๆนาสารพัดให้มันนิ่งเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง 2,600 กว่าปีมาแล้วนะครับพอถึงวาระที่จะเสร็จดับขันธปรินิพพานพลังงานที่ว่านี้มันยุบตัววุบก็เรียกว่าฟิวชั่นโอเคไหมฟิวชั่นแผ่นดินอีกทีนึงเรียกว่าเปล่งฉัพพนรังสีก็ไม่ผิดนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโอเคไหมมหาสมุทรคลื่นยักษ์คลื่นสึนามิสึนามะสึนามะสึนามะว่าไปแล้วลมพายุเหมือนกัน
เกิดของสภาวะเห็นไหมพอไหวไหมครับนี่ก็คือตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าแผ่นดินไหวใครถามเมื่อกี้อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวสไลด์คือการปรับตัวของโลกใช่ไหมครับก็มันไม่ผิดนะแต่คนอธิบายในรูปแบบที่มันโยงไปถึงนู่นเนี่ยครับก็คือลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้พอได้ไหมครับแล้วต่อไปทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นที่มันวุ่นวายทั้งโลกร้อนด้วยแรงฝนฟ้าแรงต่างนาตกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมันคืออะไรเกิดขึ้นเหมือนกันแหละหรือเปล่าหรือเปล่านะครับอะไรทำนองนี้ครับอย่าลืมนะ45ปีเนี่ยที่พระองค์ทำหน้าที่กันแล้วนำหน้าที่ฐานะพระพุทธเจ้านะครับใช่ว่าหน้าที่ไม่ได้เดินเหินเหมือนท่านเหมือนผมหรอกครับจะบอกให้ทราบว่าเราไปไหนป่าไหนเขาทิพย์ไปทั้งหมดผมเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยผมก็ไปนู่นเลยเป็นภาษาใหม่มีเลยในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกหาไงก็ไม่เจอเผาให้หมดทุกเล่มยังไม่เจอเลยที่ว่าเจอแต่ที่เท่าแหละภาษาใหม่ๆพวกนี้แหละครับลองตั้งข้อสังเกตกันหน่อยๆนึงไม่เป็นไรนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะเอาล่ะก็หวังว่าครับผมตอบเช่นที่ว่านี้คุณวริญญาเนี่ยพอจะเก็ตอินทูไหมครับผมตอบในยานี้ก็ลองทำความเข้าใจเพิ่มเติมดูซิโดยการใช้ศักยภาพส่วนตัวโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะเอาล่ะไปกลับถึงโอเคเอาล่ะอ๋อโอไวโอยังอยู่ในนี่นะโอเคครับดูเฟซตอนนี้เอาล่ะผมจะไล่ยาวเรื่องเฟซแล้วนะทีนี้นะเสียงคนของมันเป็นซึมซับไปในชั้นบรรยากาศโอเคนี่ตอบไปนี่คนหุ่นยนต์โอเคตอบไปแล้วจ้าคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเกิดจากชาติที่แล้วอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับในเรื่องของกรรมวิบากกรรมแล้วเลิกพูดได้แล้วครับมันมาถึงยุคความเข้าใจนะความเพียรก็หมดไปแล้วอย่าลืมนะครับมนุษยชาติเกิดมาเนี่ยมันมียุคความกลัวโอเคนะแล้วยุคความเดี๋ยวนะใช่ยุคความกลัวเช่นกลัวเจ็บกลัวตายนะครับยุคนั้นมันมีแค่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะมันไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติก็เลยไม่ต้องกลัวมาทรัพย์สินเสียหายโอเคไหมครับก็ไม่ได้มาพูดถึงรากคือไม่มีคำว่ารวยจนก็เลยไม่มาพูดถึงคำว่ากลัวเจ็บกลัวอะไรกลัวจนอะไรกลัวลำบากยากจนเอาแค่ยุคความกลัวมันดิบๆนะฮะธรรมชาติมันเป็นเนเจอร์มันเป็น normal นะ normal ปกติธรรมดานะ normal กับเนเจอร์มันคนละมันความหมายจะใกล้เคียงนิดหนึ่งนะฮะครับเนเจอร์มันเป็นภาพแมโคร normal มันเป็นภาพไมโครอย่างท่านผมเนี่ยใช้ชีวิตอย่าง normal ปกติธรรมดาเนี่ยภาพไมโครแต่ถ้าเป็นเนเจอร์มันเป็นแมคโครมันรวมทั้งหมดประมาณนั้นครับโอเคนี่คือเข้าใจในแง่มุมของภาษานิดนึงแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคไหมครับเอาล่ะยุคเริ่มทีเดียวขึ้นชื่อว่าชีวิตสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนนะนั่นคือยุคความกลัวโอเคไหมต่อมาก็เป็นยุคความเชื่อนะเชื่อพูดผีปีศาจเชื่ออะไรก็ว่าสารวัตรเชื่อต้นไม้ไม่ใช่เชื่อต่อมาก็ยุคความเพียรยุคความเพียรก็คือยุคของพระศาสดาโอเคไหมครับจำไว้หน่อยพระศาสดายุคความเพียรโอเคนะทั้งความกลัวความเชื่อและความเพียรมันก็ไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้หรอกครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นมาโอเคไหมมันจะดีวันดีคืนผ้าก็แปลว่าความกลัวจะลดน้อยลงไปผมก็พยายามบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นภาษาผมเนี่ยมันก็ทำความเข้าใจซะระหว่างทั้งกับผมอยู่ที่หน้าจออยู่ทางวิทยุอะไรก็ส่วนตัวทำความผมก็พยายามที่จะมอบความเข้าใจให้กับกันและกันความเข้าใจอย่างเดียวที่จะสลายความกลัวได้ก็วกไปมาต้องความเข้าใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นยุคนี้คือยุคของความเข้าใจโอเคไหมแล้วยุคความเข้าใจเนี่ยมันจะสลายความเชื่อไปในทีมันเองใครเคยเชื่ออะไรมาไม่เชื่ออะไรมามันจะไปสลายความเชื่อในทีมันเองเห็นไหมครับแล้วยุคความเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่ไปวุ่นวายกับความเพียรใครจะเพียรก็เพียรสิครับแต่ฉันเข้าใจซะแล้วนะนาทีนี้ไหมครับนะมันเป็นอย่างนี้มันความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่ทีนี้ต่อไปก็ยุค
ข้าใจกับยุคของการเข้าถึงทีเดียวครับเห็นไหมครับเข้าถึงอะไรกลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าแหละครับทีเดียวโอเคไหมครับกลุ่มพระธรรมกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะอย่างลูกงอกเนี่ยเข้าใจหมดแหละทั้งพระเจ้าพระธรรมแต่ถอยหลังมาหาพลังงานบริสุทธิ์ซะอย่างเงี้ยเพราะว่าผมจะไม่เข้ากลุ่มใครแต่รู้และเข้าใจทุกกลุ่มแหละไม่ว่าจะเข้าใจกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธโอเคนะผมเข้าใจทุกกลุ่มแหละนะก็เลยถอยมาเป็นส่วนตัวซะหน่อยนึงก็คือ PE Energy โอเคไหมครับในยุคนี้มันเรื่องพลังงานไงก็พยายามบอกไปแล้วว่าถึงพลังงานนะนะเราพูด2เรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เอาแขนบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็คือพวกผีนี่แหละครับพวกผีเทพผมไม่หายจากโลกหรอกเหมือนกันแต่ไม่หายจากแต่ผู้คนจะเข้าใจสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะโอเคนะเมื่อเข้าใจอย่างเช่นเวลาผมมาแชร์ความเข้าใจอยู่เวลานี้ใช่ไหมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกันแล้วจะพัฒนาสู่การเข้าถึงโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีอะไรผิดที่มันผ่านมาความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับโอเคนะกลุ่มพวกผีเขาก็ไม่ผิดนะแค่พรหมก็ไม่ผิดกลุ่มมนุษย์ต่างดาวเขาก็ไม่ผิดแต่เขาอยู่ในเลเวลไหนต่างหากล่ะในเรื่องของกายใจจิตของเขาเนี่ยครับมันอยู่ในเลเวลไหนนะอยู่ในเลเวลของเทียบข้าก็อรูปพรหมไหมรูปประพรมหรือเปล่าหรือว่าเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในเลเวลพวกนั้นพอได้ไหมครับในพูดถึงจิตนะครับก็คือมาในรูปแบบพวกนี้แต่ยุคนี้มันยุคของการเข้าถึงใครละเข้าถึงก็นั่งพูดอยู่นี่แล้วเข้าถึงเข้าใจไหมครับคนเข้าถึงท่านจะพยายามพาผู้คนให้เกิดความเข้าใจตามเกิดใช่ไหมครับก็ท่านทั้งหลายก็อยู่ที่ความเข้าใจเป็นอะไรครับใช้หูเป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจเพราะนั้นความเข้าใจของท่านจึงถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับส่วนผมเข้าใจมาเยอะต่อเยอะมากต่อมากแล้วดีไม่บอกว่าหมดแล้วประมาณนั้นครับจนต้องมาถึงวาระการเข้าถึงแล้วไม่ต้องใช้อะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะครับเห็นไหมจะเอาอะไรล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาจะเป็นเคมีเป็นชีวะต่างๆนะมันจะหมดนะหมดสภาพหมดสภาวะมันจะกลายเป็นเรื่องราวอะไรต่อที่นี่ครับสิ่งที่มันต่อไปก็คืออะไรรู้ไหมหายไปแล้วออกมาแล้วก็คือเรื่องราวก็มีการถูกเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จเขาพยายามบอกไปแล้วนะครับโอเคนะแต่ก็ไม่จะให้มันเกิดขึ้นหรอกครับถ้ารู้ก่อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมครับโอเคคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่โอเคตอบไปแล้วนะครับความคิดมันเกิดเอ๊ะทำไมผมเริ่มแสบตาหรือว่าดูเพิ่มเติมอ๋อมันได้แค่นี้ภาษาโอเคเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆนะก็ผ่านไปแล้วนี่ครับคุณกู๊ดไทม์เนี่ยอ๋อหมดแล้วนี่เฮ้ยทำไมแสบตาไปเนี่ยใครเล่นของเนี่ยข้างหน้าจอมีใครเล่นของมาเนี่ยนึกออกแสบตาใครเล่นของบอกกันนะหรือว่าปล่อยราหูมาระวังโดนสวนนะราหูให้ดูลุงออกท้าราหูท้ามัจจุราชท้าชัยตอนท้าซาตานระวังเจอสามสหายสวนให้ดูโอเคนะอ้าวไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่ถ้าดูแล้วก็ไม่มีอะไร3:29:30 เองนะครับมีอีกไหมครับทางด้านด้านYouTubeพอ2-3สหายแปลงหลังหลบแปลงหลังปะพอ3สหายอยู่แถวนี้พอไปมาแล้วแสบตาจริงพอไปลุงคะใช้ชื่อลูกคุยมันแปลกค่ะในบางเรื่องที่ลุงหมอพูด
หนูคิดว่าเข้าใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟังลุงแล้งน้ำอากาศมาเรื่อยๆบังเอิญได้ฟังคลิปที่เคยฟังรู้สึกความเข้าใจมันมีหลายแง่และลึกกว่าเดิมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาของท่านเองนะครับเป็นการพัฒนาของท่านเองเรื่องเดิมๆนั่นนะครับฟังวันหนึ่งเวลานั้นจะเกิดความรู้สึกรู้คิดอย่างนั้นแต่เรื่องเดิมเนี่ยก็คือคลิปเดิมนะคลิปเดิมมาฟังทีเฮ้ยมันเพิ่มนะวะความคิดเองมันเพิ่มขึ้นวะเนี่ยนั่นคือได้ตรงนั้นครับมันได้นั้นแปลว่าท่านก็พัฒนาของท่านเองได้ของมันเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันแปลกปลอมขึ้นมาที่มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาว่าเอ้ยเรื่องเก่าๆทำไมคิดได้มากกว่าเดิมวะเนี่ยเห็นไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่นะทำไมถึงรู้มากหรือคิดได้มากกว่าเดิมวะเนี่ยมันมีคำว่าว่าลงไปตามหน่อยนะครับเพราะมันปนความสงสัยคำว่าว่านที่มันจะปนความสงสัยเป็นนัยยะของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับคำว่าว่าตัวนั้นภาษานะครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณกันตพัฒน์เนี่ยก็คือชื่อลูกของคุณสรินเลิกโอเคนะครับพอเวลาใช้ชื่อลูกคุยโอเคเข้าใจแล้วนะครับคือคุณสรินเลิกนี่นะครับถ้าใช้ชื่อสรินเลิกฟังถามอะไรมาผมก็ตอบไปอันนั้นก็อีกเป็นนัยยะหนึ่งในการได้ความคิดความนึกแต่ถ้าหากว่าไปใช้ชื่อลูกถามเข้ามาในจอเนี่ยครับก็เป็นไอดีนะเฮ้ยมันได้ครับเรื่องพูดเข้าใจมันแปลกค่ะในบางเรื่องที่ลุงออกพูดหนูคิดว่าเข้าใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟังลุงและงานประกาศตามมาเรื่อยบังเอิญได้ฟังคลิปที่เคยฟังมาก่อนรู้สึกความเข้าใจมันมีหลายหลากมากหลายแง่หลายมุมนี่ก็คือเพิ่มครับเพิ่มจะบอกว่าปัญญาเพิ่มขึ้นก็ว่าได้นะครับปัญญาเนี่ยหรือในหนึ่งบอกว่าผมใช้คำว่าเหลาดินสอนะครับเห็นไหมเหลาดินสอนั่นเนี่ยความหมายนะครับเหลาดินสอก็คือขบคิดพิจารณานั่นแหละครับไม่ว่าจะใช้ชื่อลูกเข้ามาใช้ชื่อตัวก็ตามทีนะครับอันจะมีแนวโน้มไปก็ได้ว่าแม่ลูกมันผูกพันติดกันครับคล้ายๆกับนึกสนุกเอาชื่อลูกมาแทนเห็นไหมเห็นไหมในความรู้สึกลูกที่มันค้างคากันอยู่ว่าลองชื่อลูกดูสิอย่างเงี้ยหรือให้ลูกทำแทนดูสิอย่างเงี้ยหรือให้ลูกไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆแทนที่เหมือนกับเราไหมหรือว่าจะดีมากกว่าเราเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพยายามใช้ลูกเอาไว้หน่อยครับให้เขาทำแทนนะครับน่าจะเป็นผู้จารย์เชิญขอร้องก็ว่าได้ถึงทุกวันเนี่ยจะใช้ลูกต้องใช้ภาษาขอร้องนะโยมนะให้รู้ไว้เดี๋ยวลูกขาช่วยกรุณาทำสิ่งนั้นสิ่งแม่สิ่งนั้นแทนแม่หน่อยนะแม่ไม่ว่างเนี่ยจะมาช่วยกรุณาด้วยนะให้รู้ไว้ลูกมันเกิดกล้าวเนี่ยโอเคครับก็ดีฮะเนี่ยอันนี้ก็คุณเลยคุณจิรนันนะฮะคุณจิรนันนะครับฟังให้ดีครับงับอากาศตามไททันแมนสไตล์กันแล้วกันสไตล์ก็คือแปลว่ารูปแบบของเขานะครับให้เข้าใจสไตล์เขาเป็นอย่างนั้นนะครับดิ่งแล้วงับเสร็จรู้สึกว่าง่วงแล้วหลับเลยค่ะลุงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมันเหมือนกับบุคคลที่หลับยากโอเคนะผมเคยไม่หลับมา7วัน7คืนนะครับขอให้ทราบว่า7วัน7คืนผมไม่หลับเลยนะครับก็ยังขับรถได้นะแต่เวลาจอดรถถ้ามันปุ๊บลงจากรถไม่ไหวเลยหมดแรงเห็นไหมครับ
มันไปโดยอะไรขับรถมันไปโดยสัญชาตญาณนะคำว่าทำอะไรโดยสัญชาตญาณมันลึกซึ้งนะครับไม่รู้ว่ามันอินเนอร์มันอินกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งเหล่านั้นคำว่าสัญชาตญาณความรู้สึกเรามันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการที่ช้าเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆมันจะไม่รู้จักเหนื่อยแต่เวลาหมดแรงปุ๊บเท่านั้นแหละหมดพอวางปุ๊บก็จบเลยเดี๋ยวเย็นเลยเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรรักชอบพอใจที่บอกว่าทำโดยสัญชาตญาณโอ้โหมันยิ่งสุดยอดนะทำโดยสัญชาตญาณความอีกความหมายหนึ่งถ้าว่าสัตว์โลกมันทำอะไรโดยสัญชาตญาณมันนะครับมันก็รู้สึกว่าไม่ดีแต่มนุษย์เราถ้าหากจะรู้จักคำว่าสัญชาตญาณตัวเองเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะก็เรียกว่ารู้จุดอะไรจุดอ่อนวิกไพของเราเนี่ยครับนะดีมันจะกลายเป็นจุดแข็งได้นะครับนะรู้จุดอ่อนแต่รู้เข้มข้นนะมันจะกลายเป็นจุดแข็งได้มันจะพลิกขั้วโลกนะครับลักษณะอย่างนี้โอเคนะครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยก็มักจะไม่เข้าใจจุดอ่อนของตัวเองก็เรียนรู้เยอะมากอีโก้จับประมาณนั้นเรียนรู้มากแล้วอีโก้จับก็เลยไม่สอบแชร์กับใครหรือไม่ให้ใครมาแชร์ด้วยตัวนั้นอันตรายนะครับต้องพยายามหาวิธีแชร์แล้วก็รับการแชร์จากผู้อื่นมาด้วยนะครับจึงจะอยู่ได้ในปัจจุบันต่อไปนะครับจะอยู่ได้ดีนะครับบอกให้ฟังไปไว้ก็เปิดใจหรือว่า mindset set mind แล้วว่าไปรูปแบบนั้นนะครับจะดีมากนะครับอย่าไปถือสาหาใดๆว่าตัวตนเป็นนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งแล้วมาผมก็น่าสงสารคนที่มีอำนาจผมจะสงสารคนที่มีอำนาจมากระยะนี้เพราะมันจะล็อกคนมีอำนาจจะใช้อำนาจโดยที่ไม่มีอะไรมันใช้อำนาจโดยสัญชาตญาณซึ่งฝังไว้โดยอำนาจกับสัญชาตญาณโดยธรรมชาตินะครับมันก็จะแตกต่างกันนะสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันจะแตกต่างกันนะคำพวกนี้นะครับก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้ให้คิดขอได้โปรดพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยให้ควรแก่กรณีในฐานะที่อยู่หน้าจอแล้วก็ผมก็อยู่ในจอนะครับท่านอยู่หน้าจอก็คุยกับผมเนี่ยครับจะเป็น1ล้านคนก็คุยผมคนเดียวนะฮะคนอยู่หน้าจอทั้งหมดอย่าไปทะเลาะกันตรงคือบ้านเราทีวีเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ในวาระของผมเองนะครับห้ามทะเลาะกันนะคนอยู่หน้าจอเนี่ยครับขอให้ทุกท่านได้มีเซนส์สื่อกับผมโดยตรงเนี้ยจะมีกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนก็ตามทีผมพยายามที่จะออกให้กับทุกท่านเอาไว้ได้เพื่อที่จะอะไรนะผสมผสานนี่ดีกว่านะครับแล้วมันจะมีความสุขฟังแล้วมันจะมีความสุขเวลาผมพูดอะไรผมก็มีความสุขตามนัยยะของผมนะครับโอเคนะไม่มีต่ออีกแล้วไม่มีต่อก็แปลว่าผมไปแล้วนะทีนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วก็ต้องบ้านใครบ้านใครแล้วครับโอเคนะน่าจะสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยดูซิทางด้านเฟซมีอะไรเติมไหมไม่มีเนาะก็พยายามเก็บตกให้หมดแหละโอ้โหดีครับมีคนหลับตาฟังด้วยนะครับดีฮะหลับตาฟังผมว่ามันอีกมิตินึงนะอีกอารมณ์นึงนะบอกให้ทราบว่าเสียงผมเนี่ยหลับตาฟังจะเป็นอีกอารมณ์นึงนะครับมันจะเข้ามายืนยันว่าถ้าจะมีโอกาสเห็นภาพในตาด้วยครับยืนยันจะมีภาพต่างๆในตายิ่งคนไหนที่มีความสว่างในตาขึ้นมาบ้างดึงเอาต่างๆภายในออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยเป็นภาพวิดีโอให้เห็นมันจะเคลื่อนที่ไปมานะครับดีแล้วครับที่บอกว่าหลับตาฟังนะลองใช้หลายๆมิตินะครับเสียบหูฟังใส่หูฟังสปอนทอล์กหลับตาฟังนี่เป็นต้นมันก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์แตกต่างกันนะครับโอเคผ่านไปพรุ่งนี้เจอกันดีไหมบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้ที่นั่งกล้าวนะก็มีการบรรยายธรรมะระดับพระธรรม
ผมจะพูดเรื่องของพระธรรมจะพูดเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องค่าคงที่จะพูดเรื่องของอากาลิโกจะพูดเรื่องของกลุ่มพวกอจินตงอจินไตพวกนี้นะครับจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็มีการสาธิตนะครับว่ามีจริงไหมได้จริงไหมท่านนั่งฟังอยู่ผมโบกมือย่อยๆเนี่ยครับแล้วท่านจะรับเกินกว่า 95% ทุกครั้งไปยิ่งผ่านจอแล้วก็โดยตรงผ่านจอจะแรงกว่าก็ลงมาเทสครับมันมาถึงเวลานี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับมันเกินการพิสูจน์แล้วล่ะอย่าไปติดการพิสูจน์นะครับ